ู่บ้านหนูพี่ไก่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่หนูต้องรีบเรียนให้ได้บอกว่าเมื่อค่ำเมื่อคืนมีโอกาสเอาก็ได้พ่ออย่างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตของมูลเขาต้องใจโอเคข้างหน้าเราชีวิตหนูขาดตรงนี้มันต้องไปขึ้นสัญญาการได้มีเรื่องบัตรข้อแล้วได้ยังโอเคอ่ะหนูเซ็นหนูเซ็นได้ยังหนูเซ็นแล้วปุ๊บอ่ะนะหนูเซ็นไอ้นั่นของหนูได้ยังแต่เราต้องเข้า Google ฮะไอ้โปรแกรมที่เพิ่นบอกเซ็นอีกอ่ะโอเคนะเป็นสิ่งที่หนูต้องรีบเรียนให้ได้บอกว่าเมื่อค่ำเมื่อคืนมีโอกาสเอาก็ได้เพราะอย่างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตของมูลเขาต้องใจโอเคข้างหน้าเราชีวิตหนูขาดตรงนี้มันต้องไปขึ้นสัญญาการได้มีเรื่องบัตรข้อแล้วได้ยังโอเคอ่ะหนูเซ็นหนูเซ็นได้ยังหนูเซ็นแล้วปุ๊บอ่ะนะหนูเซ็นไอ้นั่นของหนูได้ยังแต่เราต้องเข้า Google ฮะไอ้โปรแกรมที่เพิ่นบอกเซ็นอีกอ่ะโอเคหนูไปเซ็นโปรแกรมเลยนะเอาเซ็นโปรแกรมเอาเลยเอาแล้วก็อันนี้เล็กใช่ไหมอันนี้เล็กใช่ไหมโปรแกรมเป็นโหมดนะอันนี้เล็กติดตั้งอันนี้เล็กเพื่อจะได้คุยกับอาจารย์ได้ง่ายใช่ไหมเพราะไม่ใช่ครับอันนี้ก็คืออันคุณพิษณุเปิ้ลเป็นคนทำโปรแกรมเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเปิ้ลจะเข้ามาแก้ปัญหาคือมีหมดมาแก้ผมครับเพราะว่าผมมีความสามารถอย่างที่ผมบอกผมเมาส์ว่าผมโตแล้วคือคนอื่นเนี่ยการร่วมกันท่านลองก็ได้คือเนี่ยการมดก็ตายก็อันนี้ก็เข้ากูเกิลดิกูเกิลโฟมคีออกไปเลยออกไปแล้วก็คีเวอร์ไวเว็บใจเย็นครับนี่นี่จ้ะคุณไปหาคุณเดินไปดูของเพื่อนคุณเลยก็เขาทำอะไรไปเมื่อกี้เราไม่ได้ฟังไงไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวไปพร้อมกันไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะได้ยังเอาได้ไหมได้แล้วใช่ไหมโอเคได้แล้วปุ๊บกระโดดเข้าไปกดจิ๊กจิ๊กฮะเปิดปุ๊บก็โฟมอ่ะดาวน์โหลดเรียบร้อยนะดาวน์โหลดเรียบร้อยเวอร์ชันดีเอาละจะไปอ๋อรู้เวอร์ชันสำหรับคนใหม่ดีนะคุณถามคุณพิศนุไงคุณพิศนุขาช่วยไม่ใช่ค่ะคนหนูคนทำต้องถามเพราะว่าฟังดีนะเดี๋ยวมันถามแจ้งกันครับท่านครับอันเราออนติดปัญหาท่านขอช่วยกันครับเปิดโปรแกรมไอ้แม่ให้เจ้าบัวทำให้สำเร็จก่อนเดี๋ยวอยู่มาอันนี้อยู่แสนในกูเกิลอยู่ไหนอ๋อสมัครยังโอ้โหยังไม่ถึงไหนนั่นผู้บริหารที่บอกว่ามีทุกคนอภิษฎูยังไม่มีนะครับสมัครใหม่เลยนี่ยังไม่มีชิมเมลบอกครับอันแรกเป็นหน้าที่ผมมาไปสอนอะไรเนี่ยครับแล้วถ้ากำหนดอย่างถูกต้องไม่มีตัวตนผู้หายใจมีแต่การหายใจมันนั่นน่ะคือมันตัดไอ้ความรู้สึกว่าตัวตนออกไปสัญชาตญาณว่ามีตัวกูของกูมันถูกตัดออกไปถูกแยกออกไปมันมีแต่ความรู้สึกว่ามันมีการหายใจโดยไม่ต้องมีผู้หายใจฟังให้ดีฟังแล้วเหมือนกับว่าถ้าฟังไม่ดีก็จะรู้สึกเป็นบ้าเหมือนเป็นบ้ามีการหายใจโดยไม่มีผู้หายใจ การหายใจมันมีอยู่รู้สึกอยู่แต่ไม่มีผู้หายใจคือไม่มีตัวตนผู้หายใจถ้าทำอยู่อย่างนี้เป็นชั่วโมงอ่ะมันคูเคล้าให้ความยึดถือว่าตัวตนจะให้ร่อยรอไปนั่นเพียงแต่ลงมือทำสติสัมโพชฌงค์อย่างถูกต้องมันก็กำจัดไอ้ความยึดถือว่าตัวตนว่ามีตัวตนนั้นออกไปได้ถ้ามันแยกกำหนดแต่การหายใจไม่ให้มีตัวตนผู้หายใจถึงจะกำหนดว่าเดินหนอ
นั่งหนอนอนหนอยืนหนอก็ได้เดินหนอก้าวหนอเหยียบหนอยกหนออย่างหนอก็ได้แต่อย่าเอาตัวตนใส่เข้าไปด้วยอย่าให้มันมีความหมายแห่งตัวตนรวมอยู่ในนั้นด้วยว่ามันมีแต่การเดินหรือการยกย่างหรือการวางหรือการเหยียบเป็นกิริยาเท่านั้นหนอไม่มีตัวบุคคลผู้ทำเช่นนั้นนั่นแหละคือการที่ถอนสัญชาตญาณแห่งตัวตนถอนอัตตาออกมาเสียจากให้ความรู้สึกทั้งหลายที่เคยมีแต่การก่อนโคชงพอเริ่มเข้าในสติปัฏฐานทั้งสี่สติสัมโพชงในสติปัฏฐานทั้งสี่มันก็เริ่มถอนตัวตนทันที ที่เป็นร่างกายอยู่เนี่ยก็โอ้มันก็สักว่าร่างกายดินน้ำลมไฟหรือว่าไปลมหายใจไม่มีตัวตนที่เป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ก็สักแต่ว่าความรู้สึกเท่านั้นไม่ใช่มีตัวตนผู้รู้สึกไม่มีใครที่เป็นผู้รู้สึกมันมีแต่ความรู้สึกที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติได้ทั้งนั้นแต่คนธรรมดาจะไม่รู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกว่ามีตัวกูผู้หายใจมีตัวกูผู้รู้สึกมีตัวกูผู้เป็นสุขมีตัวกูผู้เป็นทุกข์ที่มาทำเสียใหม่พอมีความรู้สึกที่เป็นสุขอยู่โอ้มันเป็นความรู้สึกแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีตัวใครตัวตนที่ไหนที่จะเป็นผู้รู้สึกมันรู้สึกได้ตามธรรมชาติของสิ่งที่มันมีหน้าที่รู้สึกคือระบบประสาทหรืออะไรก็ตามที่จิตชนิดไหนชนิดไหนมาดูทุกๆชนิดแล้วโอ้มันก็สักว่าจิตเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกคิดนึกตามธรรมชาติไม่มีตัวตนผู้รู้สึกคิดนึกและเราจะเอาจิตที่คิดนึกนั่นได้ว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงขึ้นมาชั่วขณะชั่วขณะตามธรรมชาติเอามาเป็นตัวตนไม่ได้ก็ไม่เอาจิตทุกชนิดเป็นตัวตนเพิกถอนจิตทุกชนิดว่าไม่ใช่ตัวตนที่นี่ทำทั้งหลายทำทั้งปวงเป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นของธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติเท่านั้น จะเป็นตัวตนของใครไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองก็ไม่ได้แม้จะเป็นพระนิพพานก็ไม่ใช่ตัวตนของใครได้ไม่เป็นตัวตนแม้ของพระนิพพานเองแต่เดี๋ยวนี้มักจะมีคำสอนหรือว่าไม่เชื่อถือกันอยู่ว่านิพพานเป็นตัวตนและนิพพานเป็นของเรา มันก็เลยตรงกันข้ามแหละมันไม่ถอนอัตตาคือไม่ถอนความคิดเห็นว่าตัวตนได้ถ้าพอเจริญสัมโพชฌงค์แม้แต่ข้อแรกคือสติสัมโพชฌงค์มันก็ถอนได้อย่างนี้ สติสัมโพชฌงค์นี่กระจายออกเป็นสติปัฏฐานสี่แต่ละอย่างละอย่างก็ถอนตัวตนในลักษณะอย่างที่กล่าวมาแล้วที่นี่ก็มาถึงโพชฌงค์ข้อที่สอง ธรรมวิจยะแปลว่าวิจัยธรรมแยกแยะธรรมใครควรทำสอดส่องธรรมก็ใช้ในขั้นตอนแห่งอานาปานสติทั้งสี่แยกแยะให้ละเอียดเข้าให้ละเอียดเข้าว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจยาวมีปฏิกิริยาอย่างไรลมหายใจสั้นมีปฏิกิริยาอย่างไรกายลมหายใจปรุงแต่งกายเนื้ออย่างไรคือลมหายใจปรุงแต่งไอ้เนื้อหนังร่างกายนี่อย่างไรแล้วก็จะทำให้มันปรุงแต่งน้อยลงหรือให้มันหยุดปรุงแต่งได้อย่างไรถ้าควรอย่างนี้มันก็มากไปกว่าเดิมมันก็ละเอียดลึกซึ้งไปกว่าเดิมเวทนาก็เหมือนกันแหละเวทนานี่สุขก็ดีทุกข์ก็ดีทุกข์ก็มาสุขก็ดีเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดความคิดคือความวิตกคิดไปต่างๆคิดดีคิดชั่วคิดอะไรก็ตามจิตกี่ชนิดจิตคิดได้ไม่รู้กี่สิบชนิดเนี่ยแต่ละชนิดแต่ละชนิดก็สักแต่ว่าความคิดแล้วจะบังคับจิตจะให้ได้ด้วยว่าจิตจงหยุดคิดเนี่ยจิตจริงจงสงบระงับหรือว่าจิตจงพอวันเทิงรื่นเริงหรือว่าจิตจงปล่อยวางเนี่ยเขาจะบังคับได้
ธรรมวิจยะใคร่ครู